อันนี้ก็น่ากลัวครับตูชมะเป็นคนร้ายซึ่งพักอยู่ในหอพักเดียวกันกับพยาบาลสาวคนหนึ่งชื่อคุณราตรีสังดิษฐ์อายุ37ปีคุณราตรีเนี่ยพักอยู่ชั้น3คนร้ายซึ่งในเวลาต่อมาจับกุมได้แล้วเมื่อวานนี้และตำรวจนนทบุรีเอามาแถลงข่าวชื่อนายอำนาจประสบหมู่อายุ33ปีพักอยู่ชั้น5นี่ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นโดยที่หลังจากถูกจับกุมเนี่ยน้องไบรท์นายอำนาจเนี่ยให้การรับสารภาพนะฮะให้การรับสารภาพว่าบุกเข้าไปในห้องพักของพยาบาลคนนี้ใช้อาวุธมีดจี้บังคับและกักขังหน่วงเหนี่ยวพยาบาลเอาทรัพย์สินผู้เสียหายไปหลายรายการเป็นต้นเงินสดประมาณ 200,000 ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะตอนแรกที่ยังจับไม่ได้เนี่ยนะคะตำรวจก็เห็นว่าน่าจะเป็นคนที่พักอยู่ในอาคารนี่แหละก็เลยดักซุ่มรอต่อมาในอำนาจซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยแล้วก็ตรงตามกับรูปพรรณสันฐานที่อยู่ในกล้องวงจรปิดกลับมาก็เลยเข้าไปตรวจสอบก็ยอมรับว่าเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุจริงๆโดยรับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ชั้น5แล้วผู้ต้องหาเนี่ยคือผู้ต้องหาเนี่ยยืนอยู่ระเบียงที่ชั้น5นอกห้องพักแล้วเห็นผู้เสียหายเดินลงจากรถมาขึ้นอาคารผู้ต้องหาก็เลยเดินลงมาจากห้องพักของตัวเองเพื่อตามผู้เสียหายไปที่ชั้น3จากนั้นใช้มีดจี้บังคับผู้เสียหายเข้าไปในห้องพักมัดมือมัดเท้าเอาผู้เสียหายไปขังไว้ในห้องน้ำแล้วก็รื้อค้นเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปค่ะฟังเสียงตำรวจดูนะฮะเป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรงคนนี้นะฮะเพราะว่าออกพวกมายังไม่เข็ดหลาบก็ต้องทำเข้าปุ๊บเขาก็สวมไม่โม่งเพื่ออำพรางใบหน้านะครับเพื่ออำพรางแต่กล้อง CCTV จับได้ก่อนเข้าเนี่ยชัดเจนนะครับนี่กลับมาลักษณะ3นะครับได้และถุงมือตั้งขาวเนี่ย5,000 กว่าบาทนะครับตรงนี้ทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ200,000นะฮะมีผ้ามีอะไรประมาณ200,000ครับพูดกันหลายรายมีโทรศัพท์ด้วยเอาโทรศัพท์ของผู้ชายไปด้วยแล้วก็เอาแจรถของผู้ชายไปด้วยกุญแจรถไหนมีกุญแจรถอะไรการจะมาลักรถผู้หญิงนั่นแหละครับทุกผู้ชมฮะโอ้โหน่ากลัวจริงๆอยู่ในหอเดียวกันค่ะโอ้โหมันคือถ้าคนร้ายจะทำเนี่ยมันง่ายก็แค่ลงมาแล้วใครก็ตามจะเข้าห้องก็ปึ๊บเข้ามาเอามีดจี้คอใช่ผลักเข้าห้องไปเลย